บางอย่างคิดแล้วทุกข์จะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอยู่ที่ใจเราคิดไปเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมกับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเสนอรายการสังคมเดียวกันร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจที่มีเพื่อสังคมที่น่าอยู่เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันครับก็อีกเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสมาคมคนตาบอดด้วยความอนุเคราะห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะกลับมาหนังคุยหนังพูดกันถึงเรื่องราวในสังคมตัวต่อไปนะครับวันนี้ผมสั้นบุญจันทร์นะครับก็รายงานตัวและก็มานั่งทำรายการให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับการคุยการพูดเรื่องราวในทั้งคมก็อาจจะปิดจะพลาดไปมั่งนะครับก็เพราะว่าคนจะรายการนี้เป็นคนตาบอดนะครับบางทีข้อมูลอาจจะละล่วงนะครับวันนี้พบกันเราก็คงคุยกันก็เรื่องก้องคนพิการเป็นส่วนใหญ่นะครับ มีอะไรเรื่องก้องคนพิการเรื่องทิศทีต่างๆเรื่องการหาทุนหาทีสมานก้องคนพิการก็จะหยิบยกมานั่งคุยกันละเราที่กระผมจะหามาให้คนพิการในรับรู้นะครับในรับรู้ข่าวสารในรับรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องก้องคนพิการนะครับวันนี้ก็ว่าก็คงน่าจะคิดไปถึงเรื่องอาชีพนะครับเราคุยกันเรื่องอาชีพของคนพิการทุกประเภทนะครับที่เป็นคนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการไว้แล้วมีบัตรประจำตัวคนพิการเราเรียกว่าบัตรสมาชิกหรือบัตรประจำตัวคนพิการนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะนำไปเพื่อยืนยันจ่ายสิทธิ์จากต่างหน่วยงานต่างๆบริษัทอ้างรานหรือกับหน่วยงานทางราชการในการรับนู่นรับนี่ที่เป็นสิทธิ์นะครับเราก็ต้องมีอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นคนพิการทุกคนถ้ายังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนะครับมากันที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังนะครับคนในจังหวัดตรังหรือคนตาบอดนะครับที่ว่าไปไม่ถูกไม่รู้ไปบันเพลือไปยังไงก็มากันทีสมาคมคนตาบอดนะครับตอนนี้ตั้งทีตาโดนหลักกันนะครับตำบลตับเถียงส่วนใหญ่ก็จะเหยียกันตรงนี้ว่ากระพังนะครับโยแก่ๆสามแยกโกจอยตรงนั้นแหละผู้ตะดุนหลักจันตำบลตับเถียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับมีตัวร้ายเลยที่จะปรึกษาหรือนะครับทุกๆคนเลยก็ก้าวกันมาได้ที่สมาคมเรื่องราวต่างๆเราจะมาแนะนำคุยหนังแนะนำกันเนี่ยนะครับให้ได้รับรู้ให้ได้รับกว้างให้ได้รู้ทิศที่ต่างๆก็ดีกว่าเราไปนอนอยู่คนเดียวนอนคิดนอนคลุ้มอยู่คนเดียวออกมาสู่สังคมนะครับจากหลักยาจากที่เราอยู่ลึกๆก็พยายามรบกวนญาติหรือพี่น้องหรือเพื่อนกุ้งนะครับให้พ่อป้ามาได้ก็ป้ามาที่สมาคมเฉพาะคนตาบอดเราจะได้มานั่งปรึกษานั่งคุยกันว่าชีวิตของคนตาบอดในเราก็ต้องอยู่สังคมกล้องตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงให้ชีวิตมันอยู่ไปได้กับสังคมด้วยเทวะเราไม่ลำบากเกินไปนะครับอาจจะมีหันทำขึ้นมาอาจจะมี
รายได้จากสิทธิ์ต่างๆของคนพิการก็ตักตายกันตรงนี้แล้วก็แบบกวางเที่ยงเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นๆคอยท่าเอียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่าให้น่าอยู่และดูสดใสกายใจท้ออยากมียิ้มรอตรงหน้าสุขตอนหลับตาตื่นมามีคนเคียงใกล้อยากฟังคำหวานเติมความเบิกบานให้ใจแค่นี้ก็คงทำให้หัวใจฟื้นจากความลานี่กลับบ้านมามองเห็นแต่หน้าทีวีเปิดฟังดนตรีก็มีแต่โฆษณาอาศัยความเพลียกล่อมนอนหลายปีผ่านมาวันนี้รู้ตัวเองว่าอยากมีผู้มาร่วมใจกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไปรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระถ้าแม้นดนได้ขอคนรู้ใจสักคนบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไปรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระถ้าแม้นดนได้ขอคนรู้ใจสักคนก็ปั้นกันไปนะครับเสียงเพลงเพราะๆจากรายการที่ได้จัดให้ท่านได้ฟังกันไปเขาก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังอยู่ทุกคนทุกผู้ทุกน้ำนะครับก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันสักนิดนะครับการได้สุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์หายหายโดยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับก็คือการออกกำลังกายอย่างที่ต่างต้านี่เนี่ยก็จะมีตลกเกมเปิดสปอร์ตให้ควังกันอยู่ตลอดนะครับสุขภาพอยู่ที่การออกกำลังกายแต่ถ้าท่านนั่งท่านใดที่มีเวลาน้อยนะครับอาจจะเหลืองานเร็วต้นกำกำด้วยปะเนี่ยก็เต
ทีสมาคมคนตาบอดนี่ครับมีการบริการนวดเพื่อสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่เป็นกันเองที่ถูกต้องตามรูปแบบของการนวดนะครับก็มีเป็นหลักสูตรที่ได้นักเรียนมู่ทุกคนในบ้านการเรียนการสอบคือมีใบทะเบียนเป็นพนักงานนวดการอนุญาตถ้าท่านประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขหรือของกรมจากกรมสนับสนุนเพื่อสุขภาพนะครับก็มีวายบริการทุกๆท่านกันทุกวันด้วยนะครับไม่เว้นวันหนึ่งวันใดวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับจะมีหม้อก้อยบริการเพื่อสุขภาพให้ทานกันอยู่ถ้าคิดว่าช่วยส่งเสริมหม้อนวดที่เป็นหม้อตาบอดนี่นะครับเพื่อให้เขาได้มีอาชีพได้เลี้ยงตัวเองนะครับโดยไม่เป็นภาระของสังคมมากเกินไปก็เชิญท่านในการสนับสนุนกันได้ที่บ้านเลขที่66นะครับตั้งอยู่ตับ19ตะดนหลักจันทร์ตำบลตับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับก็เชิญท่านไปกันที่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันคนตาบอดยังได้ย้ำไว้แล้วว่าก็เหล็กเดียวเนี่ยว่าถ้าต้องการจะเป็นหม้อนวดนะครับเนี่ยปีนี้6ร่ำทางสมาคมคิดว่าจะจัดโครงการนวดเพื่อส่วนนวดอาชีพนวดเพื่อสุขภาพให้กับคนตาบอดในจังหวัดตรังหรือบางครั้งจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อยู่ไกลๆนี่ก็ได้ในก้าวมารวมเรียนเลยจะมีเป็นใบประกาศเรียบร้อยนะครับเป็นใบประกาศที่กองกรมระนับระนุนเผื่อสุขภาพนี่แหละออกมาเผื่อรับรองวิชานะครับที่ได้เราเรียนการเรียนนวดที่ถูกต้องนะครับด้วยเผื่อจะให้ผู้มาใช้บริการนี้เกิดความปลอดภัยนะครับยังไงง่ายอันนวดก็มันต้องทำอยู่บนร่างกายของคนก็ต้องเป็นวิชากันนิดนึงแหละนะครับเพื่อจะให้ความปลอดภัยกับผู้มาจ่ายบริการแบบถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับตรงนี้ทางที่สมาคมคนตาบอดก็ให้การบริการเหล่านี้กันอยู่ท่านต้องการสุขภาพนะครับก็เชิญกันได้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับจนถึง4ทุ่มนะครับถ้าต้องการตรงนี้ก็เชิญกันได้ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังตั้งอยู่บ้านเลขที่66ตับ19นะครับหรือไม่จะโทรศัพท์ก็ไปประสานก่อนก็ได้ว่าหม้อนี้วางอยู่ไม้นะครับโทรกลับไปที่0964272529นะครับเดี๋ยวอีกเบอร์นึงก็คือที่0648399023นะครับต้องการจ่ายอันบริการหนวดก็ติดตัวก็ไปก่อนก็ได้คิดตามใจกันดูว่าหม้อนี้ว่างอยู่ไหมนะครับเพื่อจะได้ก้าวไปโดยไม่เสียเวลาในการไปนั่งรอไปนั่งไอ้หม้อมันว่างกันก็เชิญท่านตามเนี้ยนะตามมือตรวจรับที่บอกไปเมื่อกี้นะ0964272529แล้ว0648399023นะครับติดต่อก็ไปได้ทีนี้เราก็มาหนังว่ากันเรื่องในสังคมต่างๆโดยเฉพาะหน้านี้นะครับเรียกว่าเป็นหน้าบุญก้องคนเจ้าพุทธก็ว่าได้คือกระตินนะครับเริ่มตั้งแต่วันเริ่มกลางนึ่งจนไปถึงวันเป็นเดือนที่สองเนี่ยจะมีเทศกาลเป็นการทอดกระตินเพื่อจะทำบุญสร้างอะไรต่างๆก็ต่างวัดต่างว่าเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมเนี่ยแหวก็ไปทำบุญที่วัดกุดวัดกุดน้องนะครับ
ก็ตอดกระจิ้นกันวันนี้ก็ยังไม่ใช่ทันไรที่ว่าถ้าไม่รู้ที่หรือว่าลืมไปแล้วก็ตอดกระจิ้นที่วัดกุฎนอกวันนี้นะครับเราก็เชิญท่านไปก้าวไปทำบุญกันได้นะครับที่วัดกุฎนอกในก็เรื่องบุญเรื่องกุศลเราก็ต้องสร้างเราเจ้าพุทธนะครับก็ต้องทำสร้างความดีสร้างบุญก็เรียกว่าสร้างบุญนะครับเพื่อจะลุงพระพุทธศาสนามังวัดกบุรณะด้วยกันส้มเสมบูดมังสาราการประเรียนมังกระตองง่ากันนาเนี่ยครับในการตอดกระตินหรือบางทีก็สร้างวัดสร้างบูดไม่กระตองจ่ายนานี้บางทีให้พ่อแม่พี่น้องได้ก้าวไปทำบุญอันนี้ตรงมันตรงกับการทำบุญตอดกระตินนะครับโบราณก็พูดกันอยู่บ่อยว่าปีนึงอ่ะถ้าได้ตอดกระตินสักเจ็ดวัดนี่มันจะเป็นบุญใหญ่นะครับการจัดลงพระศาสนาก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคนชาวพุทธนะวันนี้ก็หนังพูดคนเดียวกับคุณจะลงไม่รู้ติดตัวหลายเลยก็ไม่ได้ประสานกันตั้งแต่เมื่อวานด้วยติดต่อไม่ได้อยู่นะครับวันนี้ผมก็มานั่งคุยในรายการเนี้ยรายการทั้งกรมเดียวกันกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนี่คนเดียวนะครับเรื่องประเพณีตอดกระตินก็ในพูดในคุยในเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในที่จะก้าวไปรวมตำบุญตอดกระตินกันนะครับก็กว้างเปลี่ยนกันนี้รักเปลี่ยนครับนี่หนังคุยคนเดียวนะครับไม่เห็นแสงทาง
จากเสียงร้องของสุนารีราชสีมานะครับก็ได้กับรองให้ความทุกข์ให้ความบันเทิงกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่นะครับก็ปั้นกันไปที่นี้เราก็มาว่ากันถึงเรื่องอาชีพนะครับคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานหรือต้องการที่จะทำอาชีพนะครับเราก็มีทุนนะครับที่จะมาสร้างอาชีพมาสร้างมาทำงานกันนะนะครับที่เราพอทำกันได้งานที่ทำได้ก็คนพิการก็มีหลายอย่างหลายเรื่องนะครับคนตาบอดก็ทำกันไปได้หลายสิ่งนะครับถ้าคุ้นคนถ้าว่าต่อสู้ถ้าเอาใจก็ไปให้ตึงสักนิดนึงนะครับก็ดีกว่านอนอยู่กับบ้านเฉยๆในไอ้สิ่งมีโอกาสเกิดความภูมิใจนะครับว่าเราก็ยังทำมันได้บางสิ่งบางอย่างนะครับบางคนบอสเลื่อนล่างบางคนก็บอสที่ยังพอทำได้พอปลูกปักพอเลี้ยงสัตว์พอเลี้ยงงูเลี้ยงมูเลี้ยงก้อยเลี้ยงเป็ดได้นะครับถ้าต้องต้นใจในเรื่องการอาชีพก็มีทุนนะครับที่จะกู้ประกอบอาชีพต้องกู้นะครับต้องยืมนะครับไม่ใช่ให้เปล่าเนี้ยมาทำแล้วเกิดอาชีพแล้วมีอาชีพที่จะทำเราก็ต้องตรงกลับคืนให้กับกองทุนเลือกลุ่มต้องเริ่มคุณภาพชีวิตกองคนพิการนะครับทุกๆประเภทครับเมื่อเป็นคนพิการแล้วก็ยังเอื้อไปที่ผู้ดูแลคนพิการด้วยคนพิการที่นอนทำไรไม่ได้เลยคือนักๆ กันนะครับกะผู้ดูแลนี้มีสิทธิ์มากู้เบี้ยจากกองทุนนี้แหละจากกรมสนับสนุนพัฒนาอาชีพคนพิการนี้ไปได้นะครับตอนนี้ยอดสูงสุดของการกู้ก็จะไปอยู่ที่เส้นสองนะครับถ้าเราทำหมากมีแรงที่พอจะทำได้จะต้องทำจริงนะกูไปแล้วถ้าไปทำนี่ครับตกประมาณเดือนละ 2,000 ที่จะส่งคืนนะครับก็มีกองทุนเนี้ยไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังนะครับคนในจังหวัดตรังในพื้นที่สิ่งที่จะกู้เบี้ยค่าอันดับแรกนะครับคือไปก่อแบบความขึ้นไปที่สลากกลางลังไม้นะครับก้าวไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมคุกพัฒนาสังคมเผื่อส่งเสริมกันทำอาชีพของคนพิการนี่ครับก็ไปก่อแบบโคมการโกเบียไปบอกน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดถึงผู้อำนวยการรุ่นโดยเฉพาะอ้วนหน้านี่ครับอ้วนหน้าพรนี่ท่านเป็นคนดีมากถ้าไปถูกต้องไปตามระเบียบนะครับท่านจะดีมากๆคันแนะนำอะไรต่างๆก็ไปก็คำแนะนำจากท่านว่าหน้าใดที่ผมบอกลูกอันนี้ขึ้นไปก็แบบกลมในแบบกลมมันจะบอกให้รู้ว่าเราทำมันเปลือยนะครับเสียมบัตรคนพิการบัตรประชาชนเป็นทำนองขึ้นไปกับเอาแบบกลมเขียนต่างโรงอาชีพที่เราจะทำโครงการที่เราจะก็เนี่ยนะครับเขียนเป็นรายละเอียดชี้แจงไปให้มันพอเหมาะพอสมกับจ่ายใจครับกับอาชีพที่เราจะทำนะครับแล้วก็หลักฐานก็คือจำเนาบัตรประชาชนจำเนาบัตรคนพิการนะครับจำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็จ่ายดีคือจำเนาของผู้กำต้องมีผู้กำด้วยนะครับคือเป็นหลักประกันสักนิดนึงต่างหน่วยงานหรือต่างกองทุนเนี้ยก็กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะมากำเหลืองเบียกูนี่ครับคือเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้นะครับที่จะไปกำนี้ต้องมีรายได้พอที่จะรับผิดชอบกับไอ้เบียที่เรากู้มานี่คนพิการกู้มานี่ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้เรื่องเงินเดือนทองกับเบีย
เหมือนกล้องโรนะครับแต่ว่าการจ่ายเนี้ยทางกระทรวงก็เป็นผู้กำหนดให้จ่ายแล้วจ่ายในทุกตรงคนนี้จ่ายแล้วคือลบไปอีกคนในจ่ายเหล่านะครับต้องคิดถึงนี้ต้องเวียนกันจ่ายต้องเวียนกันกู้นะครับกู้แล้วนี่อย่าทำให้เป็นหนี้เสียนะครับเป็นหนี้เสียอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่ามาท่านว่าน้ำพอนี่ท่านทำที่กลางกลางอยู่ท่านล่างเกลียงนะครับมาก่อนเนี่ยมันกลางอยู่เป็นร่องร่ามลอยไร่ที่ต้องกู้ลงไปแล้วยังไม่ได้พิจารณาเลยกระชาเลยนานกว่าจะได้บางคนก็เป็นครึ่งปีเป็นปีก็มีนี่จากประสบการณ์ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นอนุกรรมการพิจารณาเบี้ยกู้นี่ด้วยนะครับกองจังหวัดตรังเพราะฉะนั้นเตรียมหลักฐานคือขึ้นอันดับแรกอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือไปก้อแบบกลมจากสำนักงานก่อนแล้วก็มาอ่านให้เข้าใจนะครับมาแลให้เข้าใจถ้าคนตาบอดก็อ่านเองไม่ได้ก็ให้ญาติให้พี่น้องช่วยอ่านให้เข้าใจแล้วก็ตรอกข้อความตามแบบกลมนั้นนะครับส่งขึ้นไปเพื่อจะยืนกู้ก็เรียกว่ายืนกู้เมื่อจังหวัดเขารับสำนักงานรับไปแล้วก็จะมีการผ่านการพิจารณาก้องขนาดกันกรองนะครับไม่หายเกินไปท่านอย่าคิดว่าหายจังไม่หายมากเกินไปนะครับการกู้เงินทองมันจำกันเพราะอย่างผมพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราต้องมาเวียนกันจ่ายพลัดกันจ่ายเราได้แล้วเราทำอาชีพแล้วเราพอมีทุนแล้วเราก็ต้องคืนเพื่อให้คนอื่นได้จ่ายเรานะครับให้คนอื่นก็ได้มีอาชีพด้วยคนมันเยอะคนพิการมันมากเท่ากับทุกประเภทในจังหวัดตรังนี่คือเป็นหมื่นมากเป็นหมื่นเลยว่านี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกประเภทพิการมีสิทธิ์ที่จะจ่ายกองทุนนี้หรือเบี้ยกู้นี้เพื่อทำอาชีพนี่ครับกู้ได้ทุกคนแต่กู้แล้วเราต้องมีระเบียบต้องมีวินัยนะครับบางคนกู้ได้ไปแล้วก็ไม่ค่อยเสียนะครับตอนนี้ว่าน้ำพอนท่านบอกว่าท่านก็ต้องดำเนินการแหละถ้าว่านานเกินไปแล้วไม่เสียนะครับไม่ต้องคืนอ่ะเพราะมันมีกฎหมายคอยดูแลถึงนี้มีระเบียบคอยดูแลอยู่อาจจะปิดโกงกันได้นะครับโกงกันได้เลยถ้ามาจ่ายแล้วไม่ต้องคืนต้องรู้ว่าจะตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าไปกู้เบี้ยว่าหายกูได้แล้วเราได้ทำก็ได้กูเบี้ยมันได้ไม่ได้มาแล้วไม่ใช่เอาไปซื้อมือตื้อมาเจ้านกมาเจ้าเล่นนะครับกูแล้วต้องประกอบอาชีพคนจริงจริงนะครับผมแน่นมาตรงนี้ทั้งผู้ช่วยคนพิการและคนพิการนะครับมันได้หลายเรื่องเลยเบี้ยกูนี่ครับทำกระนุ่มได้ให้เป็นอาชีพมาใกล้โก้งนะครับมาปลูกผักมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะได้ได้หมดนี่ครับให้เป็นอาชีพพอเป็นอาชีพแล้วก็ได้ทุกเรื่องแต่ว่าต้องมีระเบียบมีในนิดมากู้เร็วเว้นไประยะหนึ่งเดือนเราต้องลงมือตรงนะครับสมมติว่าการกู้ไปที่ช่วงทุดที่เส้นตรงแต่ส่วนใหญ่ก็เขาจะพิจารณาให้สัก60,000ก่อนกลางกลางเล็กนะครับกลางเล็กปีแรกมันรุดอยู่ที่เส้นตรงแต่กลางแรกอันจะได้กันที่60,000ที่10,000ก็ตามที่โครงการเราเขียนเข้าไปนะครับว่าเราจะทำอาชีพไปเลยไอ้โม่ไอ้ส้มเอามาแล้วทำให้จริงเบียร์นี้เกิดประโยชน์กับก็ย้ำกันอีกนิดกว่าได้มาแล้วมีในสักนิดหนึ่งใหญ่ทำให้เป็นหนี้เสียนะครับก็ตันว่าหน้าตันบอกแล้วว่าเมื่อตึงทีสุดแล้วท่านก็ต้องคองกันได้นะครับท่านไม่ใจไม่เข้าใจคนพิการเข้าใจคนพิการเห็นใจคนพิการท่านทำเรื่องคนพิการมานานแต่เราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยนะครับในเงินกู้ในเบี้ยกู้ที่ยืมมาไปแล้วต้องคืนคำว่ายืมกับต้องคืนครับไม่ใช่ยืมผลนะครับยืมเบี้ยล่วงกูไม่ต้องก็ได้หนังหวานบันนี้ก็เคยได้ยินมาหลายคนนะครับไม่ปลื้มเบี้ยล่วงเบี้ยล่วงมันจำไว้ตากับกี่ปีเต่าได้ก็ได้อันนี้ไม่หมด
มันไม่หมดอายุในการที่จะต้องเที่ยขึ้นนะครับจะต้องเที่ยขึ้นเบียร์ล่วงมันตกหนามไปเลยตกไกวไม้ไม้ถ้ากับเบียร์เราเนี้ยแต่เรามีระเบียบมีวินัยต้องมาปลัดเวียนกันชายกูแล้วก็ต้องตรงนะครับทุกคนไม่ว่าคนหนึ่งคนไหนแหละคือระเบียบวินัยนี้มันจะไม่ง่ายจะบอกคนหนึ่งคนใดคือเหมือนกันหมดทิศตาวกันหมดนะครับเวลาตาวกันอาทิตย์ตรงเดือนไม่ใช่อาทิตย์ตรงเดือนลืมปีนะครับในการตรงเงินขึ้นมากูแล้วนะครับก็น่าจะตรงได้ถ้าเอามาทำจริงเอามาประกอบอาชีพจริงนะครับก็ไอ้จัดไอ้จีนในละเอียดก็ขึ้นไปทีตั้งนักการพัฒนาสังคมไปรอบตามให้ละเอียดถึงนั้นนะครับหลายคนน้องๆหลายคนในนี้ก็เป็นคนใจดีนะครับเป็นคนให้การแนะนำที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะท่านผอชุนบริการคนบริการเนี่ยซึ่งเป็นเลขาของสำนักงานเป็นเลขาสำนักงานพัฒนาสังคมนี่คือตู่ปนวันนะครับไปก็คำแนะนำได้ทุกคนเลยแหละพนักงานในห้องเนี้ยก้าวไปตามได้เลยว่าการกู้เบี้ยนี่ทำมันเปลือยแบบไหนติดจะถูกต้องนะครับกู้แล้วอยู่เสียเดือนต่อเลยนี่ก้าวไปประสานตรงนี้ได้เลยทุกคนที่ต้องการจะประกอบอาชีพนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้ในสังคมเพื่อแบ่งเบาภาระต่างสังคมนะครับปัจจุบันทางสมาคมแห่งประเทศไทยคนพิการแห่งประเทศไทยนี่ครับโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยกันต้องการทำตรงนี้เพื่อว่าให้ปลอดจากก่อทานนะครับเราตั้งเป้ากันไว้อีกประมาณสัก20ปีข้างหน้าให้เด็กในรุ่นนั้นในหนังตามได้เลยว่าเนี่ยเมื่อปี2562เนี่ยมีคนตาบอดก็ทานอยู่ด้วยนะครับก็ต้องการล่างให้ไปถึงนั้นโดยที่ว่าไม่มีตรงนี้ตั้งสมาคมคนตาบอดจังหวัดจังนี่หรือพัทลุงอีกทีนึงก็ตั้งกระโหลกแก้มกันเลยว่าสมาคมคนตาบอดปลดก็ทานนะครับตอนนี้มีอาชีพให้ทำเยอะขึ้นมาก็ตะลองปริ่งแข็งนะครับขึ้นมาก็บัดความประมาทมาเตี้ยเสี่ยงมาลองปริ่งให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานบรรณาธิการที่ผมว่าที่ตลาดกลางเนี้ยควงตะกร้องรำเพลงถ้าเขาพิจารณาแล้วว่าตันประมาทที่จะลองปริ่งได้ดีแข็งเขาจะออกบัดความประมาทให้นะครับเมื่อได้บัตรแล้วเนี่ยเราก็ลงไปเที่ยวลองเพลงได้เขาเรียกว่าใกล้ๆกับว่ามีขวางมือสักกินหรือต้องกินนะครับใช้ดีทำเป็นวงนะครับเป็นก็ใบอนุญาตวงมีบัตรนี้ก็คนเดียวก็ได้แล้วปัจจุบันนะครับออกไปเที่ยวลองเพลงได้บัตรความสามารถแล้วเมื่อลงไปถึงท้องที่ตรงไหนก็ได้ในวัดเวลาก็มีงานมีการในตลาดหรือที่ตลาดกลางที่อบต.นั่นก็ได้กับไปก็อนุญาตท้องถิ่นหรืออบต.ก็จะสักนิดนึงแล้วเราก็ตั้งปัจจุบันนี้ก็อิดกันเรื่องกันภายตู้แอมพายเขาเรียกแอมพายนะครับว่าลงไปตั้งแล้วจะร้องเพลงเพื่อแสดงความสามารถก็ความโนกรจากพ่อแม่พี่น้องจากประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นเศษตังค์เป็นตังค์รักษาใดก็เพื่อจะเอามาเลี้ยงขีบเลี้ยงตัวเลี้ยงต้นนะครับตั้งอยู่ในเกตที่มันเรามีอำนาจมีระเบียบนะครับว่าจะทำได้แก่ไหนนะครับอย่าขึ้นระเบียบอย่าขึ้นระเบียบเวียนขึ้นพระราชบัญญัตินะครับตั้งอยู่ในกรอบในเกตแล้วก็เขาจะให้ความร่วมมือทุกคนจะเข้าใจนะครับก็คุยจะยาวพอสมควรจากนี้ก็ฟังเสียงเพลงอีกเรื่องเพลงครับอ
โยชน์อื่นอันใดที่หัวใจเรารักกันปานจะคลื่นแต่กายต้องห่างดังอาทิตย์ไกลกลางคืนมืดมนทางฝืนฝืนโชคชะตาได้แต่หลอกปลอบใจกันว่าสักวันความรักสมจินตนาจนสิ้นใจจากได้ครองรักเพียงอุราเกินเอื้อมมือคว้าวิวาดูหมดทางต่างกันทุกท่านันดอนดังมีสิงคอนปิดประตูกันกว้างถึงเราสัญญาประกันว่ามันจีรังแต่ดูเหมือนดังอยู่คนละฝากฟ้าคิดสลัดตัดใจไกลสุดฝืนใจด้วยรักแรงตรึงอุราจำฝืนใจคมอยู่กับรักอย่างทรมารอวาสนาชี้ชะตาจนกว่าจะตายสิงคอนปิดประตูกันขวางถึงเราสัญญารักกันว่ามันจีรังแต่ดูเหมือนดังอยู่คนละฝากฟ้าคิดสลัดตัดใจไกลสุดฝืนใจด้วยรักแรกตรึงอุราจำฝืนใจคมอยู่กับรักอย่างทรมารอวาสนาชี้ชะตาจนกว่าจะตายครับก็ฟังกันไปนะครับเสียงเพลงนะครับที่คุณทนใจดีของเราวันนี้นะครับท่านจัดให้เพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันไปเมื่อกี้นี่ก็ว่ากันไปเรื่องการจะทำอาชีพของคนพิการก็เรามีบอกกันไปแล้วนะครับว่าเรามีกองทุนมีเงินทุนที่จะเอาไปประกอบอาชีพแต่เอาไปแล้วทำกันได้จริงนะครับต้องคืนกลับปล่อยยืมนี่ก็เรียกกับเบียร์กูแล้วต้องไงล็อกนะครับไม่ว่ากูเรียกไปทำเชยอันนี้ทุกคนพวกไม่ได้ไปทำนี้ไปว่าเคยเร่งไปตามระเบียบตามความจริงนะครับก็มาที่สมาคมคนตาบอดกันสักนิดหนึ่งคนตาบอดนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจจะอยู่ในรากหญ้าลึกๆต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนะครับเพื่อจะรับก็เรียกว่าเบี้ยพิการนะครับตอนนี้เราได้รับกันอยู่เดือนละ800นะครับถ้าท่านยังไม่จ่ายสิทธิ์ไม่ได้ยังไม่มาขึ้นทะเบียนนะครับอาจจะยังมีอยู่บางครั้งก็ยังพบอยู่มั้งก็ให้ญาติพี่น้องหรือถ้าไม่มีใครก็จริงพยายามโทรรับกันมาก็ได้นะครับที่ผมในเบอร์โทรศัพท์0648399023นะครับ0648399023แล้วอีกเบอร์0964272529
0964 27 427อะไรบ่ตายเรานะต้องงานต้องข่าวติดต่อกันมาตรงนี้นะก็พยายามจะประสานเพื่อจะเอาฐานเข้ามาออกบัตรเพื่อจะจ่ายสิทธิ์ได้ได้คือปรึกษากันนะครับหลายๆคนกันอย่างมานี่ตอนนี้ผมก็ต้องทําบัตรที่จ่ายสิทธิ์ของสมาคมคนตาบอดแรงประเทศไทยเพื่อให้อยู่ตรงรายนะครับอยู่ที่หน้าตาหลวงคนหนึ่งคือคุณบงคลแล้วก็ที่มันผู้มู3คนหนึ่งอดีตเป็นผู้ใหญ่เด้อครับเนี่ยแหละความแน่นอนบ่ได้เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปีจาที่มู3มันผู้นี่ครับตันเป็นผู้ใหญ่อยู่3ทําไมตอนนี้เป็นคนพิการตาบอดได้แล้วมันเกิดได้ร้ายเรื่องตอนนี้บ่ว่านมั่งต่อยินอุบัติเหตุเยอะไปหมดนะครับที่จะทำให้เราเป็นคนพิการกันได้ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะนำเนินรายการมาคนเดียววันนี้อาจจะจืดอาจจะกล้อยไม่ตึงรถตึงจ๋าสักนิดนะครับก็ต้นกว้างกันไปเพราะว่าคุณจะลงก่อนนี่คงมีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้กล้ามาจัดรายการพุ่งก็มาหนังตำอยู่คนเดียวคนพิการทุกประเภทเลยครับที่ผมว่าเนี่ยคือการออกบัตรเป็นคนพิการเพื่อจ่ายสิทธิ์ถ้าไม่มีบัตรอันนี้นะครับจะไปกู้เบี้ยแล้วก็มาชีพก็ไม่ได้เมื่อเกิดสิทธิ์อะไรที่จำเกินความจำเป็นเบี้ยต้องขอเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีบัตรนี้เข้ามาจ่ายประกอบนะครับทำนองบัตรประชาชนทำนองบัตรคนพิการทำนองแต่เบี้ยบ้านนะครับนี่คือต้องมาจ่ายเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าเป็นคนพิการแล้วท่านยอมรับได้แล้วนะครับว่าเป็นคนพิการแล้วพิการทางหนึ่งทางใดก็ได้ใน6 7ประเภทนี่ครับมันมี7ประเภทคนพิการนะครับพอรู้ตัวเป็นคนพิการก็ให้เข้ามาทำบัตรก็เรียกว่าบัตรคนพิการปัจจุบันมันทำแบบบัตรประชาชนนะครับมาถึงแป๊บเดียวท่านก็ทำเสร็จมีน้องๆมีเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาทั้งกรมจังหวัดเนี่ยคอยให้ความสะดวกบริการ55นาทีนะครับ45นาทีก็คงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในวันนี้ที่ผมนั่งคุยนั่งพูดมาเนี่ยถ้าผิดพลาดตรงนึงตรงใดก็ครับผมจะก็ยอมรับเอาแต่เพียงผู้เดียวนะครับถ้าเกิดประโยชน์เกิดมีสิ่งที่ดีๆที่แนะนําไปได้ประโยชน์คนพิการมั่งได้ประโยชน์กับสังคมนะครับก็จะก็มอบความดีนี้ให้กับทุกๆท่านทุกๆคนที่รับรู้รับฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้อำนวยการด้านนี้แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคือน้องก้อยนะครับหรือคุณวัฒนาวิโรจน์ไทยที่เป็นคนให้ความอนุเคราะห์กับสมาคมคนตาบอดได้ก้าวมานั่งทำรายการอยู่ตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้นะครับการเปิดเพลงให้สันกว้างเพลงเพราะเพลงขนาดน้อยเนี่ยก็จะมอบความดีให้กับคุณทุนนะครับที่จัดเที่ยงเพลงที่นั่งควบคุมเที่ยงอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับอาจจะไม่รู้จักคือรู้จักอยู่พอทุกคนก็คือย่อยศสะพนนะครับคือน้องนางนี่ดีมากเป็นกันเองมากเป็นคนพูดเพราะเที่ยงวันนะครับกล้องตราสานีวิทยุกระจายเสียงเองประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ทุกๆคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไม่รู้จักคือที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเมื่อวันรื่นนี้เราก็มาหนังตรังชั้นมาหนังตอนรับรองผู้ว่านะครับท่านรองผู้ว่ากระจนวันนั้นก็ท่านให้เป็นกันเองมากนะครับกับมาหนังคุยกับกลุ่มที่รังบานนะครับกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมปอคอยท่านเรียงตอนรับท่านรองผู้ว่าเมื่อวันที่24นี่นะครับก็เป็นกันเองมากนะครับท่านรองผู้ว่าคนนี้ท่านก็
ก็ความร่วมมือเหมือนกันเราว่าผมเนี่ยอยากขึ้นพูดนิดแรงตัวบอกว่าจะได้พึงได้เป็นที่พึงท่านก็บอกว่าเราต้องให้ที่พึงถึงกันและกันให้ความร่วมมือไปกันได้เป็นกันจะช่วยได้เราก็ต้องช่วยท่านด้วยนะครับนี่แข่งมากท่านรองผู้ว่าสำนักวันนี้เวลาก็คงมัดลงแค่นี้ครับหรือยังมีเที่ยงเพลงเพราะว่าท่านกว้างได้ก็เจ้าหน้าที่ของเปิดเพลงให้กว้างสำนักวันนี้ผมสั้นบุญจันทร์นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็กราบลาพ่อแม่พี่น้องทุกการไปก่อนกับขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับรัชดาตรงดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนัดประชุมผู้บริหารกระทรวงเป็นวาระเร่งด่วนในช่วงบ่ายวันนี้หลังสหรัฐอเมริกามีคำสั่งระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ของไทยในอีก6เดือนข้างหน้าอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดค่ะชาวเน็ตให้เราหน่อยเราด้วยเราด้วยเราด้วยขอกันเยอะแบบนี้ต้องเปิดแล้วเปิดร้านเน็ตไม่ใช่เปิดประสบการณ์ใหม่กับความแรงของเน็ตบ้านไร้สายด้วยโปรด TOT Wireless Net 159เล่นเน็ตต่อเนื่อง10กิกนาน30วันเพียง159บาทเน็ตแรงแฉให้เพื่อนได้โทรเลย1777 TOT Wireless Net 159คุ้มทุกไลฟ์สไตล์ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกเราให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเท่านั้นพบกับเราได้แล้ววันนี้ที่จังหวัดอุดรธานี
และโรงพยาบาลผิวหนังอโศกทั้ง2สาขาทั้งสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้าเพราะผิวหนังและผิวพรรณของคุณต้องการการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์โรงพยาบาลผิวหนังอโศก Specialized Hospital by Specialist มองของบ้านบ้านกลายเป็นงานคราฟต์เท่ๆที่สกลนครสัมผัสวิถีชุมชนและสายน้ำที่จันทบุรีของยิ่งเก่ายิ่งมีเรื่องราวที่อุทัยธานีอาทิตย์อัสดงหน้าหลงไหลที่ตรังเพราะเรื่องราวจาก